ไปดูนะความร้อนแรงของการเมืองนอกสภากันบ้างนะบนถนนเลยคราวนี้นะฮะก็คือคณะหลอมรวมประชาชนนะคุณผู้ชมก็ออกมาจี้นะให้บิ๊กป้อมนะครับปรับให้บิ๊กตู่เนี่ยพ้นไปเลยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับบอกว่าเพื่อไทยเลยนะฮะใช่คือเขาจับมือกันเลยนะจอม็อบใหญ่นะฮะอ่านธุรกิจกลางกรุงครับนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะก็เรียกว่าไปอยู่ที่ลานคนเมืองแล้วมันไม่เวิร์กมันแป๊กใช่ไหมฮะเออมันหลอมแหลมมันหลอมแหลมนะมีคนเขาไปนับแป๊บหนึ่งเขาบอกได้300คราวที่แล้วมันน้อยไปไหมฮะเออขนาดพยายามถ่ายภาพมุมต่ำแล้วนะครับมันก็ยังดูน้อยคุณผู้ชมก็เลยเข้าไปใจกลางเมืองคราวนี้นะครับนะก็บอกว่าความเคลื่อนไหวนะครับที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลครับฝั่งตรงข้ามกับทำเนียบรัฐบาลนะครับคณะหลอมรวมประชาชนนะครับอ่านแถลงการณ์พร้อมยื่นหนังสือถึงผู้อบริษนะฮะเพื่อให้ปรับพลเอกประยุทธ์เนี่ยออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในระหว่างที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญนะครับสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกครับนายจตุพรพรหมพันธ์นะครับก็ระบุนะครับว่าวันนี้ยังพบสัญญาณว่าพลเอกประยุทธ์และคณะสามปอมีเจตนาชัดเจนที่จะสืบทอดอำนาจผ่านการควบคุมกลไกในรัฐสภาในการออกกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เพื่อชะลอไม่ให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยปกติและการที่พลเอกประยุทธ์ยังไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทำให้เกิดสภาพอิทธิพลแทรกแซงทางการเมืองครอบงำควบคุมการทำงานของรัฐบาลทหารทุกเหล่าทัพเกิดสภาพ2นายกรัฐมนตรีในเวลาเดียวกันนะครับสำหรับพื้นที่ของการชุมนุมที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่2กันยายนนี้ครับคุณจตุพรนะครับบอกว่าจะแจ้งให้ทราบในวันพฤหัสบดีที่1กันยาครับส่วนการชุมนุมในวันอาทิตย์ที่3นี้นะครับก็จะแจ้งให้ทราบในวันที่2กันยาโดยจะเป็นพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจในเขตเมืองนะครับรูปแบบกิจกรรมจะเป็นการฉายภาพให้เห็นว่าทำไมต้องหยุดอำนาจ3ป.เพื่อนับ1ประเทศไทยนะครับ